มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวของคู่นี้นะครับสำหรับจิ๊บปกฉัตรแล้วก็บอสพุทธิพงษ์นั่นเองตั้งแต่เปิดตัวว่ากำลังศึกษาดูใจกันนะครับโลกของทั้งคู่เนี่ยก็ดูเป็นสีชมพูมากๆเลยแถมล่าสุดนะครับยังควงกันไปเที่ยวทะเลกันแบบ2-2อีกด้วยครับล่าสุดค่ะมีข่าวเมาส์จากวงในออกมานะคะบอกว่าบอสพุทธิพงษ์เนี่ยได้จัดเซอร์ไพรส์ปิดโซนโรงแรมนะคะขอจิ๊บปกฉัตรแต่งงานแล้ววันนี้ค่ะเดี๋ยวเราต่อสายไปพูดคุยสักนิดนึงกับผู้จัดการของจิ๊บปกฉัตรนะคะสรุปแล้วเนี่ยข่าวนี้ชัวร์หรือเปล่าข่าวมั่วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งอยู่ในสายพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะถามสักนิดนึงแล้วกันสรุปแล้วข่าวนี้จริงไหมที่บอกว่าบอสเนี่ยเขาจัดเซอร์ไพรส์ปิดโซโลแรมเพื่อขอแต่งงานกับจิ๊บปกฉัตรปิดฟอร์ไหมแต่ว่าไม่แน่ใจนะว่าขอหรือไม่ขออันนี้ต้องไปถามทางน้องดูดีกว่าไม่แล้วตอนนั้นได้อยู่ในสถานะอยู่เขาเรียกว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยไหมคะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าน้องก็ได้เล่าให้ฟังคร่าวๆว่ามีการจัดเซอร์ไพรส์คือไปนั่งทานอาหารน้องเขาไปนั่งทานอาหารกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ต่างจังหวัดก็มีการดับไฟลงมีการให้ดอกไม้กันแต่ว่าในการ์ดข้อความในการ์ดหรือว่าความรู้สึกตอนนั้นเนี่ย คือมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาสองคนแล้วไงเราก็เลยไม่ได้ถามไม่ได้ถามต่อแต่น้องเขาก็มีแอบมาแบบพี่เอมแบบโอ้หนูตื่นเต้นมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ถามต่อว่าตกลงขอเป็นอะไรกันขอยังไงกันหรือว่าอะไรยังไงอันนี้มันเป็นเหมือนกับเรื่องส่วนตัวของน้องเขาทั้งคู่แล้วตกลงพอมีข่าวแบบนี้ได้ถามกับจิ๊บไหมคะเอมถามไหมว่าแบบสรุปแล้วเขาขอแต่งงานจริงหรือเปล่าก็มีได้ถามบ้างแต่ว่าน้องเขาก็แบบพี่เอ็มเดี๋ยวค่อยคุยกันเพราะช่วงนี้น้องเขางานยุ่งมากก็เลยไม่ได้ยังไม่ได้ลงลึกทั้งขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่เขาก็มีแอบถามว่าผู้ชายคนนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยบอกคุณแม่ซีฟอะไรเงี้ยซีฟก็บอกว่าก็ดีนะไม่เจ้าชู้ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้ครั้งนั้นลองไปถามเจ้าตัวเองดีกว่าเพราะว่าเราก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะขอมาในรูปแบบไหนหรือว่าอะไรยังไงซึ่งโน้ครับก็คือคุณเอ็มเองก็ยังไม่ได้ยินจากปากคุณจิ๊บว่าเฮ้ยเขาขอนะแต่งงานหรือเปล่าแต่ทีนี้มันมีข่าวอีกประเด็นนึงค่ะเขาบอกว่าที่แต่งงานเป็นเพราะว่าจิ๊บท้องอันนี้เอ็มอยากจะบอกอะไรคะจิ๊บท้องเขาบอกว่าที่แต่งงานเนี่ยเพราะว่าจิ๊บท้องคือมันมีข่าวออกมามันมีข่าวแบบนี้ตั้งต้นก่อนนะคุณเอมคือตอนนี้ทุกคนอ่ะเข้าใจว่าเป็นการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปแล้วพอมันมีข่าวแบบนี้ออกมาปุ๊บก็เลยมีคนต่อยอดไปอีกบอกว่าไม่ที่แต่งงานไปเพราะท้องคุณเอมชี้แจงหน่อยนึงประเด็นนี้ถ้าน้องท้องเอมคงต้องรู้ก่อนไหมคงไม่ใช่ประเด็นนั้นมากกว่าแต่อาจจะดูแบบอวบอึมขึ้นมีน้ำมีนวลขึ้นไหมอาจจะใช่เพราะว่าช่วงนี้นางเอ็นจอยอิตติ้งมากมีแฟนแล้วนางอินเลิฟไปเที่ยวอะไรอินเลิฟใช่แต่ว่ามีน้องเนี่ยเอ็มว่าไม่น่าจะใช่นะค่ะน้องไม่น่าจะใช่คอนเฟิร์มว่าไม่น่าใช่แล้วก็เรื่องแต่งหรือไม่แต่งเนี่ยต้องถามน้องดูเอาเองทีนี้เนี่ยแล้วจิ๊บจะบอกกับนักข่าวได้ว่าไหนมีแถลงข่าวไหมเขาได้ปรึกษาทางคุณเอ็มแล้วหรือยังคะคงไอ้เรื่องแถลงข่าวเนี่ยคงไม่ถึงขั้นแถลงข่าวหรอกนะครับเพราะว่าเราน่าจะไปทำงานกันทุกวันอยู่แล้วแล้วก็จะมีแน่น้องติ๊กก็จะออกงานทุกวันเลยแต่ว่าก็น่าจะบอกกับพี่ๆสื่อในวันที่เจอนักข่าวมากกว่าคงไม่ได้ถึงขั้นแถลงข่าวเพราะเอ็มคิดว่ามันไม่น่าจะเรื่องราวใหญ่โตอะไรขนาดนั้นเพราะว่าปกเองก็ยังงงๆอยู่เลยมั้งปกยังงงหรองงอยู่เลยปกยังงงอยู่เลยว่าตกลงแล้วผู้ชายขอแต่งงานหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่เพราะว่าคือเอ็มยังไม่รู้ว่าความจริงมันคืออะไรแต่คือรู้แหละว่าเขามีการเซอร์ไพรส์กันเกิดขึ้นว่ามีอะไรเป็นอะไรเกิดเซอร์ไพรส์กันแบบว่าโอ๊ยแบบปกก็โอ๊ยตื่นเต้นมากเลยคุณเอ็มเนี่ยปกตื่นเต้นจังเลยแต่เราก็ไม่ได้คุยกันถึงขั้นส่วนตัวไปขนาดนั้นเพราะน้องเขาก็ยังไม่ได้มาปรึกษาเราถึงขั้นนั้นเราก็เลยยังชี้แจงไม่ได้ว่าเป็นข่าวจริงหรือว่าคิดไปเองหรือว่ามโนกันมาหรืออะไรยังไงต้องรอให้ทางเจ้าตัวทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงออกมาพูดแล้วก็
คุยกันให้แน่ชัดอีกทีนึงโอเคโอเคยังไงรอละกันนะครับรอเดี๋ยวรอจิ๊บนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณเอ็มค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับคุณเอ็มก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวของน้องจิ๊บปกฉัตรนั่นเองก็ออกมาเคลียร์ในหลายประเด็นคือมันนี่แหละมันก็มีข่าวออกมานะสรุปตอนนี้เนี่ยคุณเอ็มเองก็ยังไม่ได้รับ การยืนยันจากน้องจิ๊บว่าสรุปเนี่ยขอแต่งงานชัวร์หรือเปล่านะครับก็ยังไม่ได้ยืนยันตรงนี้มาแล้วส่วนเรื่องที่มีการต่อยอดกันไปกับข่าวลือที่บอกว่าที่ต้องแต่งงานกันเนี่ยเพราะว่าท้องคุณเอ็มก็บอกว่าไม่ช่วงนี้นะครับที่อาจจะดูอวบอึมขึ้นนิดหน่อยเนี่ยเพราะว่า enjoy eating แต่เรื่องนี้เราก็เชื่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาคนมีความรักกันเนาะจริงก็กินข้าวส่วนมากก็ต้องมื้อเย็นก็อ้วนขึ้นตลอดใช่